สวัสดีครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องของอีควิลิเบียมใน3มิตินะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของอีควิลิเบียมออฟริจิดบอดี้ใน2มิติไปแล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ได้กลับไปฝึกทบทวนทำโจทย์กันละนะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คืออีควิลิเบียมออฟริจิดบอดี้ใน3มิตินะครับเพราะนั้นในลักษณะใน3มิติมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักศึกษาลองดูโจทย์เห็นมั้ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใน3มิตินะครับสิ่งที่จะต้องรู้กันก็คือในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่จะต้องนะครับผมนะครับมีสิ่งที่จะต้องรู้ก็จะเหมือนกันในเมื่อ 2D ที่ผมพูดไปก็คืออันที่1ก็คือนักศึกษาต้องรู้จักซัพพอร์ตใช่มั้ยฮะต้องรู้จักซัพพอร์ตอันที่2นักศึกษาก็ต้องรู้จักเรื่องของ equilibrium equation นะครับ equilibrium equation ซึ่งก็จะเหมือนใน2มิติก็คือมีอะไรครับ summation forceเท่ากับ0กับ summation moment เท่ากับ0โอเคนะครับทีนี้มาดูเรื่องแรกก่อนที่เราจะต้องรู้จักก็คือเรื่องของอีกsupport นะฮะ support นะครับ support หลักๆที่เรามีเนี่ยนะครับสไลด์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการโชว์ support หลักๆที่เรามีนะครับ support หลักๆที่เรามีตัวแรกก็คือตัวโรลเลอร์แต่บังเอิญโรลเลอร์ตัวนี้มันอยู่ใน3มิตินะครับตอนโจทย์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีคำว่าโรลเลอร์เหมือนกันนักศึกษาจำได้เนาะเราก็มีคำว่าโรลเลอร์เหมือนกันแต่โรลเลอร์ของเราตัวนั้นมันอยู่ใน2มิติหรืออยู่บนเพลนนะครับวันนี้เนี่ยเรามีโรลเลอร์ที่อยู่ในปฏิภูมินะครับหรือว่าอยู่ในสเปซนะครับก็จะเห็นนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะของโรลเลอร์นะครับตัวนี้คือลักษณะของโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์มันก็จะกลิ้งได้ทุกทิศทุกทางนะครับกลิ้งได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับมีทางเดียวที่มันไปไม่ได้ก็คือในแนวตั้งฉากกับตัวมันเองตั้งฉากกับตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาซัพพอร์ตออกแล้วเขียนแต่ rigid body นะครับเราเขียนแต่ rigid body เอาซัพพอร์ตออกก็จะมีแรงเป็นไงครับแรงที่ซัพพอร์ตนั้นมันกระทำต่อ rigid body แรงที่ซัพพอร์ตกระทำต่อ rigid body ที่เราเรียกว่าเป็นซัพพอร์ต reaction ที่เราเรียกว่าเป็นซัพพอร์ต reaction นะซัพพอร์ต reaction ก็จะมีทิศทางพุ่งตรงขึ้นใช่ไหมฮะจำได้เนาะผมบอกแล้วนะฮะว่าซัพพอร์ต reaction มันก็คือแรงปฏิกิริยาที่ต้านการเคลื่อนที่ต้านการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มาดูตัวต่อมาครับเราเรียกว่าเป็น bow and socket bow and socket bow and socket นักศึกษาหลายคนอาจจะเคยเห็นนะเวลาที่เราโต๊ะสำนักงานนะครับมันจะมีที่เสียบปอกปากกามันคล้ายๆลักษณะแบบนั้นนะครับคล้ายๆลักษณะแบบนั้นเลยนะครับก็คือว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวลูก bow อยู่ใน socket นะครับมันก็จะกลิ้งได้ทุกทิศทุกทางมันจะกลิ้งได้ทุกทิศทุกทางแต่นักศึกษาเห็นไหมครับว่ามันจะขยับตามแนวแกน x y แล้วก็ z ไม่ได้ x y z ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดผมเอาไอ้เจ้าตัวซัพพอร์ต ball and socket ออก ball and socket ออกผมก็จะเกิดแรงปฏิกิริยาที่ต้านทานการเคลื่อนที่อยู่ใน3แรงนะฮะอยู่ใน3ทิศทางก็คือ fx fy แล้วก็ fz นะครับ fx fy แล้วก็ fz นะครับตัวที่3นะครับเราเรียกว่าเป็นตัวฟิกซัพพอร์ตเป็นตัวฟิกซัพพอร์ตฟิกก็คือมันจับทุกๆด้านเลยฟิกซัพพอร์ตก็คือมันจับทุกด้านแล้วก็จับการป้องกันการเสียรูปเชิงมุมนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเป็นมันป้องกันการแอนตัวที่จุดซัพพอร์ตด้วยนะครับมันจะไม่มีการแอนตัวไม่มีการเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีการเสียรูปในเชิงมุมนะฮะต้องบอกงั้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจับฟิกตรงนี้ครับตรงนี้ที่ฟิกซัพพอร์ตนะครับเวลาที่เอาลิจิตเอาซัพพอร์ตออกเหลือแต่ลิจิตบอดี้เอาแต่ซัพพอร์ตออกเหลือแต่ลิจิตบอดี้มันก็จะเกิด1ก็คือแรงครับ fx fy fz fx fy fz เสร็จแล้วก็จะเกิดโมเมนต์ครับมันก็จะเกิดโมเมนต์โอเคนะครับอันนี้คือซัพพอร์ตที่นักศึกษาทุกคนต้องรู้จักนะครับ3ตัวนี้จะเป็น3ตัวหลักนะฮะ3ตัวนี้เป็น3ตัวหลักทุกคนต้องรู้นะครับโรลเลอร์โบว์แอนด์ซ็อกเก็ตแล้วก็ฟิกทีนี้มาดูตัวอื่นอีกครับมาดูตัวอื่นอีกนะครับนี่นะครับมาลองดูตัวนี้ครับเราเรียกว่า single journal bearing single journal bearing นะครับ single journal bearing เนี่ยนักศึกษาลองนึกถึงไอ้ตัวราวตักผ้าก็ได้นะครับราวตักผ้านะครับที่มันเป็นท่อกลมๆนะครับแล้วมันอยู่ในซัพพอร์ตแบบเนี้ยจะสังเกตเห็นว่ามันหมุนได้ถ้าท่อมันกลมแล้วก็ไอตัวที่ล็อกข้างในมันก็เป็นตัวกลมๆเหมือนกันมันก็จะเหมือนกับมีกลมๆแล้วก็มีท่ออยู่ข้างในซึ่งมันก็จะหมุนได้เพราะฉะนั้นถ้ามันหมุนได้นักศึกษาเห็นไหมครับว่ามันหมุนได้มันก็จะไม่มีโมเมนต์เพราะว่าซัพพอร์ตอย่างฟิกเมื่อกี้ที่ผมให้คือมันต้านทานการหมุนมันหมุนไม่ได้นะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันยอมให้หมุนครับ
เพราะนั้นเวลาที่เราอ่านโจทย์เราต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับเพราะว่าในข้อสอบเขาจะบอกว่ามันหมุนได้หรือมันหมุนไม่ได้แกนไหนนะครับอย่างนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันหมุนรอบแกนถ้าเราเรียกว่าเป็นแกนเอ็กซ์ไอ้นี่มัน x y หมุนรอบแกน y ครับมันหมุนรอบแกน y ได้เสร็จแล้วมันก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y ได้นักศึกษาต้องดูนะครับเคลื่อนที่ถ้าผมบอกว่าเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ตามแกนเคลื่อนที่ตามแกนแต่ถ้าหมุนผมจะบอกว่ามันหมุนรอบแกนมันหมุนรอบแกนนะครับถ้าเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ตามแกนหมุนมันจะหมุนรอบแกนนะครับถ้ามันหมุนรอบแกนไหนไม่ได้มันก็จะเกิดโมเมนตัมแต่ถ้ามันหมุนรอบแกนไหนได้มันก็จะไม่มีโมเมนต์รอบแกนนั้นนะฮะลองดูนะครับอย่างสมมุติว่าตัวรูปตัวนี้ครับมันหมุนรอบแกน x ได้มันก็ไม่มีโมเมนต์เห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ตามแกน x ตามแกน x ได้มันก็ไม่มีแรงปฏิกิริยาโอเคไหมครับเพราะนั้นแต่ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ตามแกนขอโทษเมื่อกี้มัน y ผมพูดผิดนะครับโมเมนต์รอบแกน y ไม่มีแล้วก็เคลื่อนที่รอบแกน y ไม่ได้มันก็จะไม่มีแรงปฏิกิริยาตามแนวแกน y ต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับแล้วก็ไอตัว x เนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้ y เคลื่อนที่ไม่ได้มันก็เกิดแรงต้านเป็น fx กับ fz นะครับ fx กับ fz มันหมุนรอบแกน z ไม่ได้มันก็จะมีโมเมนต์นะครับแล้วก็มันก็หมุนรอบแกน x ไม่ได้มันก็จะมีโมเมนต์อย่างนี้นะฮะนึกภาพออกเนาะเพราะว่าสมมติว่าผมมีเนี่ยอยู่ในเนี้ยจับอย่างเงี้ยมันหมุนไม่ได้มันหมุนรอบแกนนี้ไม่ได้ผมตั้งอย่างนี้ครับ x y แล้วก็ z อย่างนี้เนาะ x y z ถ้ามันหมุนรอบแกนนี้ได้มันก็ไม่มีโมเมนต์รอบแกนอะไรครับแกน z นะฮะถ้าผมตั้งตรงนี้เป็น x ตั้งขึ้นเป็น y แล้วก็แกน z มาทางไมโครโฟนทำไมฮะถ้ามันหมุนรอบแกนนี้ได้มันก็ไม่มีโมเมนต์รอบแกน y ไอ้แกน z เก๋นะครับแต่ถ้ามันหมุนรอบแกน x ไม่ได้นะฮะ x อยู่นี่นะวะ x อยู่นี่หมุนรอบแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันก็ถ้ามันหมุนไม่ได้ก็เกิดโมเมนต์โอเคนะครับเคลียร์นะครับแบบนี้นะครับนักศึกษาต้องเวลาดูภาพต้องจินตนาการนะครับดูภาพต้องจินตนาการว่าเฮ้ยมันหมุนรอบแกนไหนไม่ได้มันเคลื่อนที่รอบแกนไหนไม่ได้นะครับบรรพับมาดูอีกตัวหนึ่งบรรพับครับให้ดูบรรพับเห็นไหมครับบรรพับประตูเนี่ยนะครับบรรพับประตูนะครับบรรพับประตูเนี่ยนะครับมันจะมีเห็นไหมครับถ้าบรรพับประตูเนี่ยผมเอาปากกาเขียนให้นะครับบรรพับประตูตรงนี้เป็นแกน xตัวนี้เป็นแกน y ใช่ไหมครับตามกฎมือขวาแกน z ก็ต้องพุ่งขึ้นแกน z ก็จะอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับ x y z ก็เป็นไปตามกฎมือขวาสมมุติว่าถ้าเราชัวร์เลยบรรพับเนี่ยมันหมุนโมเมนต์รอบแกนนี้ไม่มี 100% ก็มันพับได้อะตับๆๆบรรพับประตูมันจะมีอยู่ด้านนึงที่มันหมุนพับได้มันก็รับโมเมนต์รอบแกนนั้นไม่ได้นักศึกษาดูดีๆนะครับเห็นไหมครับมันจะรับโมเมนต์รอบแกน y ไม่ได้รับโมเมนต์รอบแกน y ไม่ได้นะครับแต่มันเคลื่อนที่รอบแกน y ไม่ได้ไอ้เคลื่อนที่ตามแกน y ไม่ได้ใช่มั้ยฮะมันเคลื่อนที่ตามแกน y ไม่ได้มันก็มีอะไรครับมันก็มี fy มันก็มี fy เพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้ถูกมั้ยฮะลองดูประตูก็ได้ลองดูประตูบานไหนก็ได้ประตูนี่ก็ได้นะครับมันเปิดปิดได้แต่มันเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ได้มันเคลื่อนที่ตามแกนไม่ได้ถูกมั้ยครับแล้วมันก็เคลื่อนตามแกน x ไม่ได้เคลื่อนตามแกน z ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงปฏิกิริยาในทุกทิศทุกทางเลยยกเว้นว่ามันมีอะไรครับมันมีมันไม่มีโมเมนต์อยู่ตัวเดียวก็คือรอบแกน y ตัวเดียวนอกนั้นมันมีครบมันก็เหมือนฟิกอ่ะเพราะนั้นบรรพับมันจะคล้ายฟิกนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีโมเมนต์รอบแกน y นะฮะถ้าเป็นฟิกมันก็จะมีทุกตัวถูกมั้ยฮะถ้าเป็นฟิกมันก็จะมีทุกตัวโอเคนะครับอันนี้ลองดูฟิกเห็นมั้ยครับถ้าเป็นฟิกมีทุกตัวเลยนะครับฟิกจะมี6ตัวหรือเพื่อง่ายก็คือตัวแปรทั้งหมดมันจะมี6ตัวนะครับเวลาที่นักศึกษาดูดีๆนะครับตัวแปรที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ6ตัว fx fy fz mx my mz นะครับแล้วเราก็ค่อยมาตัดแต่ละตัวออกอันนี้คืออันที่1ที่เราจะต้องรู้กันนะครับทีนี้ไปต่อครับนะครับเราก็มาดูโจทย์ต่อไปก็คือเรื่องต่อไปก็คือ equilibrium ครับสิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องรู้กันต่อไปก็คือ equilibrium ครับอันต่อไปก็คืออีควิลิเบียมนะครับก็คือสมการนะครับเราจะมีสมการเหมือนกับ 2D นะครับก็คือ summation force เท่ากับ0กับ summation moment เท่ากับ0นะครับ summation force เท่ากับ0กับ summation moment เท่ากับ0ทีนี้คงจำได้ว่าเวลาที่เราทำเรื่องนี้มันเป็นเวกเตอร์เราก็จะมีอะไรครับเราก็จะมีแรงใน
component แกน x component แกน y component แกน z นะครับใช่ไหมฮะ component อย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้โมเมนต์ก็เหมือนกันโมเมนต์ก็จะมีอยู่ในแกน x อยู่ในแกน y อยู่ในแนวแกน z เราเรียกว่าเป็น moment component นะฮะเป็นส่วนประกอบนะฮะหลังจากที่เรามีโมเมนต์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการทำให้ผลรวมของแรงเป็นศูนย์กับผลรวมของโมเมนต์เป็นศูนย์เพื่อให้มันหยุดนิ่งจำได้เนาะเพื่อให้มันหยุดนิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดกรณีย่อยขึ้นมา6กรณีใช่ไหมฮะสำหรับ force 3กรณีสำหรับ moment อีก3กรณีสำหรับ force ก็จะเป็น force summation force แนวแกน x เป็น0 summation force แนวแกน y เป็น0แล้วก็ summation force แนวแกน z เป็น0ก็จะออกแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะส่วนของ moment ก็จะออกอีก3เพราะนั้นสมการทั้งหมดมันจะมี6สมการนะครับเราจะมีอันโนนในการแก้โจทย์ได้แค่6ตัวนะครับมันถึงจะเรียกว่าเป็น determinate structure ก็คือจำนวนอันโนนกับจำนวน equilibrium equation มันเท่ากันนะครับเรามาดูโจทย์กันครับจะให้ดูโจทย์ง่ายๆนะครับลองดูโจทย์ง่ายๆกันสักข้อหนึ่งนะครับลองดูโจทย์ง่ายๆสักข้อหนึ่งอ่ะลองดูโจทย์ง่ายๆข้อหนึ่งครับผมไปโจทย์ให้ดูง่ายๆข้อหนึ่งนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับสมมติว่าเรามีเขาบอกว่า homogeneous plate นะครับก็คือ plate ก็คือแผ่นไม้นะครับหรือแผ่นอะไรก็ได้ที่เป็น plate อ่ะนะครับเป็น plate นะครับเป็น plate นะฮะ plate ก็คือแผ่นบางๆนะฮะเหมือนเราเรียกจานข้าวเนาะเราก็เรียกเป็น plate บางคนก็เรียก dish นะครับแต่ว่า plate ความหมายก็คือจานก็ได้แต่ว่าจานเรียบๆนะครับเราก็เรียกว่าเป็น plateนะครับเพราะฉะนั้นผมมี homogeneous plate ครับก็คือเป็นเพลทที่มันมีความสม่ำเสมอนะฮะความสม่ำเสมอก็คือหมายความว่ามันไม่ได้มีอะไรครับมันไม่ได้มีตรงไหนหนากว่าตรงอื่นไม่ได้มีจุดหนึ่งหนากว่าอีกจุดหนึ่ง homogeneous คือมันสม่ำเสมอเท่ากันนะครับแล้วก็มี mass มีน้ำหนักเนี่ยนะครับมีมวลเขาเรียกว่ามวลเนาะไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักเป็น force mass เป็น scalar นะครับเขาบอกว่ามี mass เท่ากับ100กิโลกรัมมี mass เท่ากับ100กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถูกนะฮะ subjected นะฮะถูกกระทำด้วย a force and a couple moment นะครับ a force ก็คือ300นิวตันนะฮะถูกกระทำด้วยแรง300นิวตันแล้วก็มี moment เนี่ยนะครับมี moment มากระทำอยู่นะครับ a couple moment นะครับเท่ากับ200นิวตันเมตร200นิวตันเมตรนะฮะเห็นไหมฮะหน่วยไม่เหมือนกันนะครับถ้าหน่วยของ force ก็เป็นนิวตันหน่วยของ moment ก็เป็นนิวตันเมตรเพราะ moment มันคือ r cross f r cross f ก็คือระยะทางคูณด้วยแรงนะครับถ้านะครับกระจกเขาบอกว่าถ้า if it is supported in the horizontal plane by a roller at a นะครับ roller at a อยู่นี่เนาะนะครับก็ถ้ามันถูกมันมีซัพพอร์ตนะครับอยู่ใน horizontal plane เห็นไหมครับนี่เป็น horizontal plane horizontal plane ก็คืออะไรครับสมมติว่าเราตั้งตรงนี้เป็นแกน x y ครับเส้นก็พุ่งขึ้นแบบนี้นะครับจากข้อนี้บอกว่าถ้าซัพพอร์ต in horizontal plane in horizontal plane ก็คือบน plane x y นั่นเอง x y plane เข้าใจไหมครับแบบนี้นะครับhorizontal plane ก็คือ plane ในแนวราบใช่ไหมครับด้วย a roller นี่ครับด้วย a roller ตัวหนึ่งนะฮะที่จุด A เข้าใจครับแล้วก็ comma เข้าใครับโจทย์ก็ comma นะครับก็คือว่ามันมีหลายตัว by a roller at A แล้วก็จริงๆตรงนี้เขาละคำว่า by จริงๆก็คือ by a ball and socket joint at B นะครับตรงนี้ไงครับแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้เขาละคำว่า by ตรงนี้เขาก็ละคำว่า byand by มาด้วยครับครับก็คือมันถูกวางนะฮะเขาแต่ว่าเขาใช้ by ตัวเดียวนะฮะจริงเวลาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็เหมือนกันแหละเวลาที่เราเขียนมันก็เราไม่อยากจะเขียนคำเชื่อมหลายตัวนะครับตรงนี้ก็คือ by a roller at a by a ball and socket at joint b at b นะครับขอโทษแล้วก็ by a cord at c ก็คือตัวนี้ครับก็คือเชือกนะครับก็คือพูดง่ายคือมีซัพพอร์ต3ตัวเขาถามอะไรครับเขาบอก determine the components of
reaction at this support นะฮะถ้านักศึกษาเห็นคำว่า component ก็รู้เลยว่า component ก็คือแรงในแนวแกน x แรงในแนวแกน y แล้วก็แรงในแนวแกน z เพื่อง่ายคือโจทย์ต้องการถามว่าไอ้เจ้า support ที่จุด a support ที่จุด b แล้วก็ support ที่จุด c เนี่ยมันมีแรงตามแกน x y z อยู่เท่าไหร่ x y z อยู่เท่าไหร่โอเคไหมครับ x y z อยู่เท่าไหร่อ่ะเรามาเริ่มทำโจทย์ข้อนี้กันครับนะครับผมก็จะเขียนเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากการเขียน free body diagram นะโจทย์ข้อนี้เนี่ยทุกคนเวลาที่เริ่มต้นนะครับ1ก็คือกำหนดแกน x y z ก่อนกำหนดแกน x y z นะฮะว่ามันมีแกน x y z อยู่ตรงไหน2คือกำหนดจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุด reference ก็คือจุด0 0 0ผมพูดประจำนะฮะว่างานซีวิลเนี่ยนะฮะสมมุติว่าคุณจะทำเซอร์เวย์เนี่ยคุณจะทำรังวัดก็ตามเนี่ยคุณรังวัดไม่ได้ถ้าคุณไม่มีจุด BM เริ่มต้นคุณไม่มีจุด reference คุณรังวัดไม่ได้เหมือนกันเวลาที่เราทำเรื่องเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราทำเรื่อง equilibrium ถ้าคุณไม่มีจุด reference คุณจะทำต่อไม่ได้นะครับเพราะมันไม่รู้ว่าจะวัดออกจากจุดไหนทำให้ระบบตัวนี้มันไม่เป็นระบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มต้นแบบนี้ครับตั้งแกน x y z นะครับตั้งแกน x y z ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราตั้งตรงนี้เป็นx นะครับถ้าคุณตั้งให้ตรงนี้เป็น y นะครับสมมติผมตั้งตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y ตรงนี้ก็จะเป็น z ใช่ไหมครับถ้าคุณตั้งตรงนี้เป็น xตัวนี้ก็จะเป็น y ตัวนี้ก็จะเป็น z ถูกไหมครับได้หมดนะไม่ได้ซีเรียสนะครับแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับก็เอาใหม่นะครับแบบเดียวลบก่อนเราอยากจะตั้งแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ตั้งจุดไหนก็ได้เป็นจุด0 0 0นะฮะอยากให้จุด a เป็น0 0 0ก็ได้อยากให้จุด c เป็น0 0 0ก็ได้จุด b เป็น0 0 0ก็ได้จุดไหนก็ได้เป็น0 0 0นะฮะอ่ะผมเอาตามในสไลด์ก็แล้วกันเพราะให้ตรงไปผมจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคเขาตั้งแบบนี้ครับเขาตั้งอย่างที่ผมตั้งนะฮะแล้วก็ให้จุดนี้เป็น0 0 0กับเป็นจุดตัดของ x y z เห็นไหมครับจบตรงนี้แบบนี้นะครับเป็นจุดตัดของ x y z อยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เขียนแรงทุกแรงที่มากระทำต่อไอ้เจ้า rigid body นะฮะจุดข้อนี้เขาบอกว่าเห็นไหมครับ determine theComponent of reaction แปลว่าเขาให้หา support reaction ครับให้หา support reaction ตัวไหนโจทย์ให้หาเอาตัวนั้นออกหายไปจากระบบซะแล้วใส่เป็นแรงเอาตัวนั้นออกไปจากระบบแล้วใส่เป็นแรงเพราะฉะนั้นพอเราเจอแบบนี้ครับเราก็เขียนให้เพจเป็น rigid body ให้ support หายไปให้ support หายไปแล้วก็เปลี่ยน support นั้นไปเป็นแรงปฏิกิริยาโอเคไหมครับเปลี่ยนซัพพอร์ตนั้นไปเป็นแรงปฏิกิริยาเพราะโจทย์กำลังให้หาซัพพอร์ตเรแอคชั่นโจทย์ให้หาซัพพอร์ตเรแอคชั่นโจทย์ให้หาซัพพอร์ตเรแอคชั่นเราก็แปลงไอ้ซัพพอร์ตเรแอคชั่นไปเป็นแรงโอเคไหมครับตัวไหนที่โจทย์ไม่ได้ถามหาก็ให้มันไปเป็นลิจิตบอดี้ซะตัวไหนที่โจทย์ไม่ได้ถามหาก็ให้เป็นลิจิตบอดี้อย่างสมมติตัวนี้เห็นไหมครับเขาไม่ได้ให้หาแรงภายในเพจแรงภายในเพจโจทย์ไม่ได้ให้หาแต่โจทย์ให้หาซัพพอร์ตเรแอคชั่นก็ให้ไอ้เพจตัวนี้เป็นลิจิตบอดี้ซะนี่นะครับนี่คือสเต็ปที่1จำได้นะครับสเต็ปที่1ก็คือเขียน free body diagram นะครับหา rigid body ให้เจอนะครับตัวนี้เราให้เพจเป็น rigid body ตั้งแกน x y z แบบนี้ครับใส่ x บวกนะครับใส่ y บวกแล้วก็ใส่ z บวกตรงนี้นะครับนักศึกษาครับอย่าลืมนะครับ x y z บวกแบบนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่แรงทุกแรงนะครับเริ่มต้นจากแรงภายนอกก่อนแรงภายนอกที่กระทำต่อเพจนะครับแรงภายนอกที่กระทำต่อเพจจำได้ไหมโจทย์บอกว่ามี2แรงแรงที่1ก็คือเป็นอะไรครับเป็น1 force โจทย์บอก a force กับอีกอันนึงก็คือ a couple moment นะครับก็คือตัวนี้ครับ a force ตรงนี้ครับ1ตัวแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกถูกมั้ยครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกว่ามีแรงกระทำภายนอกอยู่ด้วยกัน2ตัวเสร็จแล้วโจทย์เขาบอกตรงนี้อีกใช่มั้ยครับถ้านักศึกษาลองกลับไปดูโจทย์ตรงนี้ครับโจทย์เขาบอกตรงนี้ใช่ไหมครับว่านี่ครับแหมอ่านโจทย์ดีๆนะครับ
homogeneous page ครับนี่ homogeneous page ครับจะบอกว่ามี homogeneous page ตัวนี้เป็น homogeneous page ที่มีน้ำหนักไม่ใช่น้ำหนักขอโทษครับมีมวลอยู่ด้วยกัน100กิโลกรัมเพราะนั้นถ้าเกิดมันเป็น homogeneous page เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอก homogeneous ก็คือมันไม่มีตรงไหนที่มันเป็นหนากว่าตรงไหนนะครับคือทุกจุดเนี่ยมันเทรดมันเรียบเท่ากันหมดเลยเวลาทำออกมาแล้วแหมมันเป็นเนื้อเดียวกันถ้าภาษาไทยก็คือมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือมันสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะลงที่จุด CG หรือว่าจุดกึ่งกลางน้ำหนักมันจะลงที่จุดกึ่งกลางของแผ่นพอดี CG มันจะไปอยู่ที่กึ่งกลางต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น CG ก็จะมาอยู่ที่จุดกึ่งกลางของแผ่นก็จะอยู่ตรงนี้ครับ CG น้ำหนักจุดศูนย์กลางของน้ำหนักที่ลงก็คือตรงนี้ครับมันก็จะลงอีก100กิโลกรัมครับ100กิโลกรัมไม่ใช่น้ำหนักแต่ว่าเป็นแมสก็ต้องเอา 9.81 ไปคูณเพื่อให้เป็นน้ำหนักแล้วก็กลายเป็นฟอร์สโอเคไหมครับเพราะว่าแมสไม่ใช่น้ำหนักโอเคไหมฮะแมสไม่ใช่น้ำหนักนะฮะแมสไม่ใช่เวทนะครับโอเคนะครับก็มาดูตรงนี้ครับก็จะมีแรงอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับที่กระทำต่อเพลทตัวนี้คือแรงกระทำนะฮะแรงที่กระทำต่อเพลทมี3ตัวนะครับเรามี3ตัวที่เป็นแรงที่กระทำต่อเพลทเราก็โน้ตเอาไว้นะครับเราก็คือเรามี3โนนโอเคไหมครับเรามี3โนนฟอร์สนะครับเรามีแรง3ตัวที่เรารู้เรามีแรง3ตัวที่เรารู้ก็คือ300นิวตันต้องเขียนเป็น2กันแล้วกันนะครับ2กับ1โมเมนต์แล้วก็1โนนโมเมนต์อย่างนี้นะครับเห็นมั้ยครับแต่อันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูครับว่าโจทย์ข้อนี้มีซัพพอร์ตรีแอคชั่นแบบไหนนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีซัพพอร์ต3ตัวมีซัพพอร์ต3ตัวนะครับมีซัพพอร์ต3ตัวซัพพอร์ตที่จุด A ครับเป็นโรลเลอร์ซัพพอร์ตที่จุด A เป็นลูกโบว์เป็นลูกโบว์นึกออกนะฮะโรลเลอร์ก็คือบอลบางคนก็เรียกว่าเป็นบอลซัพพอร์ตนะฮะคือเป็นลูกโบว์เนี่ยลูกบอลมันกลิ้งไปได้ทั่วเลยเพราะนั้นลูกบอลเนี่ยนะฮะมันกลิ้งในนี้ทิศนี้ได้ไหมได้ลูกบอลมันกลิ้งทิศนี้ได้ไหมได้นะฮะผมเขียนว่า motion ลูกบอลมันเคลื่อนที่ได้ตามสีแดงเพราะฉะนั้นไม่มีรีแอคชั่นครับเพราะฉะนั้นไม่มีรีแอคชั่นก็ไม่มีแรงปฏิกิริยาแต่ลูกบอลมันเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ได้ลูกบอลมันเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ได้มันก็จะมีแรงปฏิกิริยาตัวนี้ครับคือ AZ ตัวนี้คือแรงปฏิกิริยาครับตัวนี้คือแรงปฏิกิริยานะครับเสร็จแล้วมาดูที่จุด B ครับที่จุด B เป็นอะไรนะครับที่จุด B เป็นอะไรก็มาดูตรงนี้ครับเห็นมั้ยครับที่จุด B เป็น bowl and socket ที่จุด B เป็น bowl and socket ขอโทษตรงนี้นะครับที่จุด B เป็น bowl and socket bowl and socket ก็เป็นไงครับกลิ้งได้ทุกแกนเลยกลิ้งได้รอบแกนกลิ้งได้รอบแกน x กลิ้งได้รอบแกน y แล้วก็กลิ้งได้รอบแกน z เพราะฉะนั้นไม่มีโมเมนต์ไม่มีโมเมนต์ต้านต้องเรียกว่าไม่มีโมเมนต์ต้านแต่ว่ามันเคลื่อนที่ตามแกน x ไม่ได้ตามแกน y ไม่ได้แล้วก็ตามแกน z ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงปฏิกิริยาตามแนวแกน x y z เห็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่คือแรงปฏิกิริยาเสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือมันมีตัวเชือกใช่ไหมครับที่เป็นซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งเชือกมันก็ต้องเกิดแรงตามแนวแกนอยู่แล้วมันจะไปทิศทางอื่นไม่ได้เชือกมันก็ตามแนวแกนของมันมันก็จะเป็น TC เพราะนั้นมาดูสีแดงครับพอนักศึกษาเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มาดูแรงสีน้ำเงินนะครับพอเรามาดูสีแดงเราก็จะเห็นว่าเรามี1 2 3 4 5ตัวเข้าใจไหมครับเราจะมีจำนวนอโนนอยู่ที่ติดอยู่ในนี้ด้วยกัน5ตัวสีแดงนะครับอ
นะครับโอเคนะครับพอเราทำเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็มาสเต็ปที่2ครับอย่างนี้นะครับเราก็มาดูสเต็ปที่2แล้วก็มาดูสเต็ปที่2ครับพอเป็นสเต็ปที่2เนี่ยให้เขียนแรงทุกแรงอยู่ในรูปของเวกเตอร์เขียนแรงทุกแรงให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ก็ตอนนี้เรามีกี่แรงครับเรามี2อันเรามี2 known force เราก็เริ่มต้นจากไอ้ตัวที่เรารู้ค่าก่อนนะครับเราก็เริ่มต้นจากตัวที่เรารู้ค่าก่อนก็เอาตัวที่1ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเรียกตัวนี้ว่าเป็นแรง W ก็แล้วกันนะครับผมเรียกตัวนี้เป็นแรง W ครับก็ใช้สีตรงนี้นะครับเรียกตรงนี้เป็นแรง W เวกเตอร์ W นะครับเรียกตัวนี้ว่าเป็นแรง F1 แล้วกันครับเขียนมั้ยครับเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัว couple แล้วกันตัว C เขียนมั้ยครับผมก็จะเขียนแรงแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนแรงแบบนี้นะครับเวกเตอร์ตัวที่1ก็คือเวกเตอร์ W ครับเวกเตอร์ W ครับเวกเตอร์ W เนี่ยมันตามแกนมันตามแกนอะไรครับมันตามแกน Z จำได้เนาะเราเวลาเราเขียนเวกเตอร์ W นี้ได้ตอบว่าเท่าไหร่ครับเวกเตอร์ W เท่าไหร่ครับตอบหน่อยลบมันก็คือ981เนาะมันคือ981เพราะว่ามันต้องคือขนาดคูณกับยูนิตเวกเตอร์ขนาดคูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือยูนิตเวกเตอร์ลบ k ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว w ตัวนี้เวกเตอร์ w ตัวนี้ก็จะเขียนเป็นลบ981 k ถูกไหมครับผมก็จะขีดเส้นใต้ผมก็จะใส่กรอบเอาไว้นะครับหรือว่าเฉดสีเอาไว้ก็ได้นี่นะครับตัวนี้คือตัวที่1ครับนะฮะตัวนี้คือแรงตัวที่1แรงตัวที่2ครับแรงตัวที่2ครับก็คือไอ้เจ้าแรง F1 แรง F1 ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือ300ลบ k ก็คือลบ300 k นะครับก็เขียนเป็นเฉดสีอีกตัวหนึ่งครับเป็นแรง F1 อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือ couple moment ตัว C ครับ couple moment ก็ได้เท่ากับนะครับมันมี couple moment อยู่ couple moment ตัวนี้ก็คือขนาดคูณกับ couple moment รอบแกนอะไรครับรอบแกน Ycouple moment ตัวนี้รอบแกน y เห็นหัวลูกศรมันไหมครับหัวลูกศรมันวิ่งทางนี้ครับเวลาที่เราหมุนผมลบตรงนี้ออกนะครับนักศึกษาจะได้ไม่ไหลตานะครับลบตรงนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่ไหลตานะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอก couple moment มันหมุนทิศทางนี้เราใช้กดมือขวาครับเราใช้กดมือขวาครับมันหมุนแบบนี้แวบมันก็ไปตรงนี้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเห็นไหมครับว่าหัวลูกศรของ couple moment มันไปทางนี้ไม่ใช่แรงนะครับเป็นทิศทางของนิ้วโป้งเป็นทิศทางของนิ้วโป้งนะครับเป็นทิศทางของนิ้วโป้งพอเราเห็นทิศทางของนิ้วโป้งเนี่ยตัวนี้มันเห็นไหมครับมันหมุนมันเป็นแบบนี้ครับมันหมุนรอบแกน x นักศึกษาเห็นไหมครับเอ้ยขอโทษมันหมุนรอบแกน y มันหมุนรอบแกน y แต่ว่าทิศทางของมันน่ะพุ่งไปทางนี้ซึ่งมันทิศทางสวนกับ y ที่เป็นบวกสวนกับทิศของ y ที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้มันก็จะกลายเป็น200ลบj ถูกไหมครับมีใครถามอะไรผมไหมครับตรงนี้มันจะเป็น200ลบ j 200ลบ j นะครับผมก็จะเขียนแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนใหม่เป็นลบ200 j ครับผมแบบนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับอย่างนี้นะครับตัวที่3ครับเรียบร้อยใกล้จบละตัวนี้คือตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวโนนforce known force ก็คือตัวที่เรารู้ค่าตัวที่เรารู้ค่านะครับเราก็มาดูตัวต่อไปครับก็ยังเหลืออีก5ตัวที่เราจะต้องมาเขียนเหลืออีก5ตัวที่มาเขียนผมเริ่มเขียนที่ az ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวแปรแล้วนะครับตอนนี้ติดตัวแปรแล้วนะครับไม่มีตัวเลขให้เห็นแล้วนะครับเพราะโจทย์ต้องการหาก็ติด az ครับ az นะครับเวกเตอร์ az az ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับมีใครเขียนได้มั้ยครับAZ ก็คือ AZ ถูกไหมครับ AZ ที่ผมเขียนอย่างนี้นักศึกษาดูดีๆนะครับผมเขียนแบบนี้ไม่มีหัวเวกเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับผมไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับผมเขียนแต่ขนาดนะครับดูดีๆนะครับตัวนี้คือขนาด
ถ้าไม่มีหัวเวกเตอร์มันคือขนาดมันคือขนาดนะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น az ก็มันคือขนาดของเวกเตอร์ที่เราไม่รู้ค่าแต่โจทย์ต้องการให้เราหาโจทย์ต้องการให้เราหา az คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย k ครับคูณด้วย k เข้าใจมั้ยครับคูณด้วย k ผมจะบอกทริคนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนิดนึงว่าเวลาที่เราใส่แรงพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่แรงพวกนี้เข้าไปเนี่ยให้นักศึกษาพยายามใส่แรงตามแกนบวกของมันนะครับอย่าไปใส่แรงตามแกนลบนะครับเดี๋ยวมันจะงงให้ใส่แรงตามบวกของมันอย่างสมมติว่าเนี่ยมันเรารู้ว่าโรลเลอร์มันกระทำในแนวแกน z อย่าไปใส่หัวแบบนี้ครับอย่าใส่แบบนี้ไม่เอานะครับให้ใส่วิ่งตามแกนที่เป็นบวกให้ใส่วิ่งตามแกนที่เป็นบวกเดี๋ยวใน textbook เนี่ยบางทีมันก็ใส่แกนตรงกันข้ามไม่เอานะถ้าคุณจะทำตามที่ผมสอนนะครับให้ใส่แกนที่เป็นบวกเดี๋ยวพอเครื่องหมายมันออกมาติดลบเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวพอคำนวณออกมาติดลบเราจะรู้เองว่ามันสวนทางมันสวนทางกับแกนบวกเราจะได้มีระบบไม่ใช่ไปใส่มั่วซั่วเดี๋ยวคุณจะงงนะครับถ้าคุณทำตามแบบผมคุณจะไม่งงนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ใส่แรงตามทิศบวกให้หมดอย่างนี้เห็นไหมครับ x มันก็มาทางนี้บวกเห็นไหมครับตัว by ก็ขึ้นบวก bz by ขอโทษ by กับ bz ก็เป็นบวกอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็มาตรงนี้ครับ az ก็จะกลายเป็นแบบนี้ละเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือตัวต่อไปก็คือ bx bx ก็เป็นแบบนี้ครับbx ก็ไปตามแกน x ก็เป็น bxi ถูกมั้ยครับเป็น bxi ตัวต่อมาก็คือ by ครับเวกเตอร์ by เวกเตอร์ by ก็เป็น by อะไรครับ byj byj ถูกมั้ยครับเพราะว่ามันมาทางแกน y เวกเตอร์ตัวต่อมาก็คือ bz ครับนี่นะครับเมื่อกี้นะครับเราก็เขียนเวกเตอร์ b ได้แบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเวกเตอร์ b เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเราก็มักจะปกติหลายๆคนก็มักจะเขียนเป็นแบบนี้ครับเป็นเวกเตอร์ b ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็จับเท่ากับ bxi บวกด้วย byj แล้วก็บวกด้วย bzk อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเรามักจะเขียนแบบนี้เพราะว่าไอ้เจ้า b ตัวเนี้ยมันอยู่บนแกน xyz ซึ่งจริงๆมันก็คือคอมโพเนนต์ของมันก็คือคอมโพเนนต์ของแรง b อยู่แล้วเราก็เลยมักจะเขียนเป็นแบบนี้ครับแต่ใครจะเขียนเป็นตัวย่อยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับใครจะเขียนเป็นตัวย่อยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเสร็จแล้วเวกเตอร์ตัวสุดท้ายที่มีอยู่ในระบบครับเวกเตอร์ตัวสุดท้ายที่มีอยู่ในระบบตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ตัว t ใช่ไหมครับเวกเตอร์ t นะครับเวกเตอร์ t ก็คือเวกเตอร์ตัว t ครับเวกเตอร์ตัว t ครับนะครับก็คือตัว t อะไรครับTC ก็ได้นะฮะโจทย์เขียนเป็น TC ก็เป็น TC ก็ได้เวกเตอร์ TC ก็คือขนาดของ TC แล้วก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย K ครับคูณด้วย K ครับครบหมดนะครับก็จะได้เวกเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบนะครับนี่คือเวกเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบเราก็มาจัดการต่อครับเวกเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่สเต็ป3ครับทีนี้นักศึกษาครับเราก็มาดูสเต็ปที่3ครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3ก็คือ summation force ต้องเป็น0ใช่มั้ยครับต้องเป็น0เพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น summation force ต้องเป็น0ครับ summation force ต้องเป็น0เพราะฉะนั้นผมก็จะเรียงแรงแบบนี้ครับว่าเรามีแรงทั้งหมดกี่ตัวเราก็มาเรียงกันครับก็มีแรงตัวที่1เป็นแรง W นะครับเราก็มาเรียงแบบนี้ครับทําเหมือนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ W ครับW มันเป็นตัว K ใช่ไหมครับมีแต่ K ก็จะเป็น 0i บวกด้วย 0j ครับแล้วก็ลบออกด้วย 981k นะครับ 981k อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์ตัวที่1นะครับเอามาเรียงใหม่นะครับเวกเตอร์ตัวที่2ก็คือเวกเตอร์ตัว F ครับเวกเตอร์ตัว F ก็เป็น 0i บวกด้วย 0j นะครับแล้วก็ลบออกด้วย 300k ลบออกด้วย 300k เห็นไหมครับตัวนี้นะที่ผมทำสีไว้นะครับลบออกด้วย 300k เรียบร้อยไหมครับนี่คือเวกเตอร์ตัวที่2เวกเตอร์ตัวที่3ครับเวกเตอร์ตัวที่3ก็คือเวกเตอร์ตัว c ครับแต่ว่ามันไม่ใช่เวกเตอร์มันเป็นโมเมนต์ตัวนี้เป็นโมเมนต์ไม่ใช่เวกเตอร์ของแรงนะครับเป็นโมเมนต์เวกเตอร์
โน้ตไว้นะครับตอนนี้นักศึกษาอากาศดอกจันนะครับไม่ใช่แรงนะครับไม่ใช่แรงแต่เป็นโมเมนต์ต้องการดอกจันไว้นะครับผมขอโทษว่าผมจะทำเฉดสีอีกสีหนึ่งเพื่อไม่ให้เรางงอย่างนี้นะครับเราทำเป็นเฉดสีที่เป็นสีม่วงแล้วกันครับจะได้ไม่งงว่าอย่าเอามาปนกับฟอสอย่าเอามาปนกับฟอสเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของแรงครับตัวต่อไปก็คือเวกเตอร์ A ครับศูนย์ i บวกศูนย์ j แล้วก็บวกด้วย azk อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มี c นะครับใครอย่าเอา c มารวมนะ c ไม่เกี่ยวเวกเตอร์ c เป็นโมเมนต์นะครับ c เป็นโมเมนต์มันจะไปยุ่งกับส่วนรวมของโมเมนต์เป็นศูนย์นะครับอันนี้คือเวกเตอร์ของแรงครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เวกเตอร์ตัวต่อไปก็คือเวกเตอร์ b ครับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ b ก็จะได้ bxi บวก byjบวกด้วย BZK อย่างนี้นะครับเวกเตอร์ตัวสุดท้ายก็คือเวกเตอร์ตัว TC ครับ0 i บวก0 j แล้วก็บวกด้วย TCK ครับนี่นะครับครบครับผลรวมของแรงพวกนี้นะครับผลรวมของแรงทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับต้องเป็น0ครับก็จะกลายเป็น0 i บวก0 j แล้วก็บวกด้วย0 k ได้ไหมครับกับเมื่อวันก่อนที่เราทำนะครับก็คือแรง3ตัวแรงพวกนี้นะครับเอามาบวกกันทั้งหมดก็จะต้องเป็น0นะครับเหมือนกันที่มันจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคอมโพเนนต์แต่ละตัวต้องเป็นคอมโพเนนต์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะต้องผลรวมของแต่ละคอมโพเนนต์นะครับผลรวมของแต่ละคอมโพเนนต์ต้องเป็น0ครับผลรวมของแต่ละคอมโพเนนต์ก็ต้องเป็น0ครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผลรวมของแต่ละคอมโพเนนต์ต้องเป็น0ครับถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราได้สมการออกมา3สมการครับ3สมการครับสมการที่1ก็คือ bx เป็น0นะครับสมการที่2ก็คือ by เป็น0ครับอย่างนี้นะครับสมการที่1ที่เราได้ก็คือ bx เท่ากับ0เป็นสมการที่1ครับเข้าใจมั้ยครับนะครับเพราะว่า0บวก0บวก0บวก bx บวก0แล้วก็เท่ากับ0นะครับตัวต่อไปก็คือ0บวก0บวก0บวก by บวก0บวก0เท่ากับ0นะครับเพราะนั้น by เป็น0เป็นสมการที่2ครับอย่างนี้นะครับ by เป็น0เป็นสมการที่2นะครับสมการสุดท้ายครับสมการที่3ก็คือลบ981ลบ300นะครับตัวนี้นะครับลบ981ลบด้วย300ครับผมแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย AZ บวกด้วย BZ แล้วก็บวกด้วย TC เท่ากับ0ครับนะครับบวก AZ บวก BZ แล้วก็บวกด้วย TC เท่ากับ0ครับเข้าใจมั้ยครับจัดรูปใหม่ให้มันสวยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ AZ บวกด้วย BZ บวกด้วย TC ครับจับเท่ากับอะไรครับจับเท่ากับ900ก็เป็น 1,000 1,001 1,002 นะครับก็จะกลายเป็น1,281เป็นสมการที่3ครับเห็นไหมครับเป็นสมการที่3เขียนนะครับมี3สมการเรียบร้อยครับก็ทำเฉดสีไว้หน่อยก็ได้นะครับเป็นเฉดสีนี่นะครับนี่คือสมการที่1สมการที่2แล้วก็สมการที่3ครับครบหมดแล้วครับ3สมการก็ไปต่อไม่ได้ละสมการของฟอร์สหมดละก็ต้องไปสมการของโมเมนต์ครับต้องไปสมการของโมเมนต์นะครับก็จะต้องไปสมการของโมเมนต์ก็คือ summation moment เป็น0ครับ summation moment เป็น0ครับ summation moment เป็น0ครับ summation moment เป็น0ก็โมเมนต์ก็คือ r cross f vector r cross vector f นะครับนี่คือโมเมนต์นะครับ vector r cross vector f นี่คือโมเมนต์นี่คือนิยามของโมเมนต์นะครับนิยามของโมเมนต์ก็คือตัวนี้ครับ r cross f นี่คือนิยามของโมเมนต์นะครับเราก็มาดูกันตรงนี้ครับว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องกำหนดจุดนะครับเราต้องกำหนดจุดที่เราอยากจะเทคโมเมนต์นะครับเราจะเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้มันเป็นศูนย์หมดนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามมันต้องไม่หมุนสมมติว่าเราจะมองจุดนี้จุดที่1จุด2จุด3จุด A จุด B จุด C อยู่บน
โลกใบนี้นะครับเมื่อไปเทคโมเมนต์เข้ากับจุดตรงจุดที่เรา reference เนี่ยนะครับเราลาก r ไปหาแรงของทั้งหมดในระบบเนี่ยผลรวมของมันจะต้องเป็น0หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้เป็น0หมดครับเทคโมเมนต์รอบจุด b ตรงนี้ก็เป็น0นะครับถ้ามันหยุดนิ่งนะเทคโมเมนต์รอบจุด a นะฮะผลรวมของโมเมนต์รอบจุด a ต้องเป็น0ผลรวมของโมเมนต์รอบจุด b ต้องเป็น0ผลรวมของโมเมนต์รอบจุด t ก็ต้องเป็น0ทุกจุดครับเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ตามมันจะต้องเป็น0หมดเป็น0หมดเอารอบจุดไหนดีนะครับเมื่อกี้เราให้จุดนี้เป็น0 1 0แต่เราไม่จำเป็นต้องให้จุด0 0 0เป็นจุด reference ในการเทคโมเมนต์นะครับไม่จำเป็นนะครับสมมุติว่าผมให้จุด A ไอ้ขอโทษให้จุด B ผลรวมของโมเมนต์รอบจุด B เป็น0ผมสนใจที่จุด B นะฮะสมมุติผมสนใจที่จุด B เพราะว่ามันมีแรงมากระทำเยอะดีมันมีแรงมากระทำเยอะดีงั้นผมก็จะเทคโมเมนต์รอบจุด B เป็น0ครับสมมุตินะครับซัมมิชั่นโมเมนต์รอบจุด B เป็น0นะครับซัมมิชั่นโมเมนต์รอบจุด B เป็น0ครับนักศึกษามาดูตรงนี้ครับผมจะลบตรงนี้ออกให้หมดมันจะได้ไม่เกะกะตาซัมมิชั่นโมเมนต์รอบจุด B เป็น0ครับซัมมิชั่นโมเมนต์รอบจุด B เป็น0ครับเทคโมเมนต์ครับมีโมเมนต์กี่ตัวครับมีโมเมนต์ตัวที่1ตรงนี้ครับนี่คือโมเมนต์ตัวที่1ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เราเรียกเวกเตอร์ r ba ครับเวกเตอร์ r ba ครับจากจุด b ไปหาจุด a โมเมนต์คือเวกเตอร์ r cross เวกเตอร์ f เวกเตอร์ r cross เวกเตอร์ f เพราะฉะนั้นโมเมนต์ตัวที่1ครับถ้าเราพิจารณาที่จุด bโมเมนต์ตัวที่1ก็คือ RBA ครับจากจุด B ไปหาจุด A cross ด้วย vector AZ ครับนี่คือโมเมนต์ตัวที่1นี่คือโมเมนต์ตัวที่1โมเมนต์ตัวที่2ครับนี่ก็ได้ครับ vector RBเวกเตอร์ RBC ไปหาตัว T ครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตัวที่2ครับเวกเตอร์ RBC ครับเวกเตอร์ RBC ครับ cross ด้วย TC ครับนี่นะครับเป็นโมเมนต์ตัวที่2ครับเป็นโมเมนต์ตัวที่2ครับโมเมนต์ตัวที่3ครับตัวนี้ครับเรียกจุดนี้เป็นจุด X ก็ได้เป็นจุด Xก็จะเป็นโมเมนต์ตัวที่3ครับบอกผมหน่อยได้ไหมครับโมเมนต์ตัวที่3คืออะไรครับRBX ถูกไหมครับ cross ด้วย vector W ถูกไหมครับแล้วก็โมเมนต์ตัวที่4ครับผมเปลี่ยนเป็นสีเวกเตอร์ R อะไรครับRB จุดนี้เป็นจุดอะไรก็ได้จุด y ก็ได้ RBY cross vector f ครับโมเมนต์ตัวที่4ครับ RBY cross vector f1 ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคไหมครับมีเวกเตอร์อยู่ด้วยกัน4ตัวครับมีเวกเตอร์มีโมเมนต์อยู่ด้วยกัน4ตัวเขียนไหมครับอย่าลืมตัวนี้ครับนี่ตัวเวกเตอร์โมเมนต์ตัว4ครับมีอีกตัวหนึ่งนะมี MC ครับมีโมเมนต์ที่เกิดจากไอตัวที่โจทย์ให้มาเป็นคัพเปิลโมเมนต์อีกตัวเพราะฉะนั้นในระบบมีโมเมนต์อยู่ด้วยกัน5ตัวครับในระบบมีโมเมนต์อยู่ด้วยกัน5ตัวมีโมเมนต์อยู่ด้วยกัน5ตัวผมเริ่มนะครับผมก็จะกลับไปที่ผมจะถ่ายรูปนี้ไว้ครับนะครับจะใส่รูปนี้เอาไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องคลิกไปปั๊บหน้าไปเลยดีกว่าจะได้จบก็ข้ามไปอีกหน้าหนึ่งเลยครับอย่างนี้นะครับก็ข้ามไปอีกหน้าหนึ่งตรงนี้ครับผมก็จะวางตรงนี้นะครับนี่ครับนักศึกษาครับมาดูตรงนี้นะครับ
นะครับเรามาดูโมเมนต์แต่ละตัวครับโมเมนต์แต่ละตัวนะครับมาดูโมเมนต์ตัวที่หนึ่งครับ m หนึ่งครับโมเมนต์ m หนึ่งเท่ากับโมเมนต์ m หนึ่งเท่ากับ rba ครับ rba cross ด้วย az cross ด้วย az rba คืออะไรครับผมจุด b คือจุดอะไรเอ่ยจุด b คือจุดอะไรครับจุด000อยู่นี่นะเห็นไหมครับจุด00อยู่ตรงนี้ครับจุด B คือจุดอะไรครับผมจุด B ก็คือจุดใส่โคดิเนตจุด B ครับจุด B คือจุดอะไรครับx เป็นเท่าไหร่ครับx เป็น2จุด B เป็นอะไรครับเป็น2เป็นอะไรครับเอ้ยเอ็กทางนี้สินี่ครับไม่เอาช่างมันทำให้ไรตาเป็นสมัยบวกเอ็กเป็นสามเนาะตรงนี้ต้องเป็นสามครับบีเป็นจุดสามนะครับสามสองศูนย์ครับถูกไหมครับสามสองศูนย์เป็นสามสองศูนย์จุดA เป็นจุดอะไรครับสามศูนย์แล้วก็ศูนย์ถูกไหมครับเห็นนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ RAB เป็นอะไรครับRBA ขอโทษครับก็เอา B ไปลบก็เหลือลบ 2J ถูกไหมครับลบ 2J เพราะฉะนั้น M1 ก็จะได้เท่ากับอะไรครับเวกเตอร์ M1 ลบ 2J ครับผม cross ด้วยเวกเตอร์ AZ ครับ cross ด้วยเวกเตอร์ AZ เวกเตอร์ AZ คือ AZ อะไรครับตรงนี้ครับกลับมาดูตรงนี้ AZK ครับไม่มองไม่เห็นอยู่นี่ครับคือ AZK ครับตัวนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้กลับมาครับแล้วก็ K ครับ cross vector ทำไงดีครับ cross vector จำได้ไหมครับเราก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับ i j k แบบนี้ใช่ไหมครับหมุนi cross j ได้ k นะครับ i cross j ได้ k นะครับ k cross i ได้ j ครับเห็นนะครับถ้าหมุนตามแบบนี้เป็นบวกหมดนะครับเอาใหม่นะครับ i cross j ได้ k ครับได้เนาะอันนี้เรียนมาแล้ว calculus นะครับ j cross k ได้ i นะครับj cos k ได้ i นะครับ k cos i ได้ j ครับ k cos i ได้ j k cos i ได้ j ครับผมอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าตรงกันข้ามครับถ้าตรงกันข้ามนะครับ i j k นะครับถ้าตรงกันข้ามนะครับk cos j ได้ลบ i k cos j ได้ลบ i อย่างนี้นะครับถ้าหมุนทวนตามเข็มถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับติดลบนะครับ i cos k ครับได้ลบ j นะครับ j cos i ได้ลบ k อย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ต้องจดจำนะครับนะฮะเราเรียนมาแล้วนะครับบอกให้หมดครับนี้เรียนมาแล้วบอกให้หมดเก็บกะมาดูตรงนี้ครับจับเท่ากับลบ 2AZ ครับลบ 2AZ
IJK ครับ J cos K ได้ J cos K ได้บวก I ครับก็ใส่ I ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับให้เวลาคราวนี้ให้คุณหาบ้างโมเมนต์ M2 ครับทุกคนหา M2 ครับโมเมนต์ M2 ครับโมเมนต์ M2 เท่าไหร่ครับให้เวลา10นาทีไม่ต้อง10ก็แล้วกันให้เวลา5นาทีพอให้เวลา5นาทีครับนี้เราก็มาดู M ตัวที่2ครับ M ตัวที่2ก็จะเป็น RBC cross ด้วยอันนี้เราก็ต้องมาดูจุด C ครับที่จุด C เนี่ยจุด C อยู่ไหนจุด C อยู่นี่นะครับจุด C อยู่นี่จุด C ก็จะเป็นอะไรครับเป็น0นะครับเพราะว่ามันอยู่บนแกน X เป็น0แล้วก็เป็น2 0ครับนะครับเป็น0 2 0เขียนนะครับเป็น0 2 0ก็จะได้ R อะไรครับ R BC ครับก็จะเป็นอะไรครับเมื่อกี้เรารู้จุด B แล้วจุด B อยู่นี่นะครับ3 2 0เอา B มาเขียนก็ได้นะครับ B เป็น3 2 0ครับจุด RBC ก็เอา C ตั้งแล้วก็ลบด้วย B นะครับก็จะกลายเป็นลบ 3i ครับก็จะเหลือลบ 3i เขียนไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวโมเมนต์ตรงนี้ครับผมก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับปึ๊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 บดึงตัวนี้ออกมาครับ M2 ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ M2 ก็จะเป็นลบ 3i cross ด้วยตัว TC ก็จะเป็น TC แล้วก็ K ครับนะครับ TC K นั้นก็จะจับตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นลบ 3TC ลบ 3TC TC แล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับ IJK ครับ IJK แบบนี้นะครับ I cos K ครับมันทิศทางทวนเข็มก็จะกลายเป็นติดลบ J ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 3TC แล้วก็ J ครับผม TC แล้วก็ J นะครับเป็นโมเมนต์ตัวที่2เป็นโมเมนต์ตัวที่2อ่ะโมเมนต์ตัวที่3ครับโมเมนต์ตัวที่3เมื่อกี้เราก็ดูแล้วก็คือ RBX cross W RBX cross W RBX cross W ตรงนี้ครับพิกัดตรงนี้คืออะไรเอ่ยพิกัดตรง X ครับเราก็ต้องมาหาพิกัดที่ X นะครับพิกัด X พิกัด X พิกัด X เป็นอะไรเอ่ยพิกัด x ก็เป็นใครคำนวณแล้วพิกัด x เป็นอะไรเอ่ย 1.5 ถูกไหมครับเป็น 1.5 แล้วก็เป็น1 1.5 กับ1 1.510 1.510 แล้วก็0แบบนี้นะครับ 1.510 ที่จุด b ครับเหมือนเดิมครับที่จุด b ครับ320ครับนะครับเราก็จะได้ R อะไรครับเวกเตอร์ R BX ครับเวกเตอร์ R BX ก็เอาจุด Y ลบจุดก็เป็น 1.5 i ถูกไหมครับ1ลบด้วย1ลบด้วย2ก็ติดลบ 1J ครับอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตัวนี้ก็จะเป็น 1.5 i นะครับลบ 1J เขียนไหมครับลบ 1J ทั้งหมดตรงนี้ปิดวงเล็บครับ cross ด้วยลบ981ลบ981 K ครับเห็นไหมครับเขียนไหมครับแบบนี้นะครับก็จับเท่ากับเอา981คูณ 1.5 981คูณ 1.5 นะครับ981คูณ 1.5 ครับเครื่องคิดเลขครับ
ได้เป็น1471.5อย่างนี้นะครับ1471.5แล้วก็ติดลบอย่าลืมติดลบมันนะครับเวกเตอร์ i cos เวกเตอร์ k ก็ได้ลบ j ครับก็ใส่ลบ j ตรงนี้นะครับแล้วก็ cross กับ981ครับ981เพราะว่า1คูณลบ1คูณได้ลบ981ก็ได้บวก981เสร็จแล้วก็เป็น j cos k ครับอย่างนี้นะครับ j cos k อย่างนี้นะครับ j cos k ก็เป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็เป็นบวกครับก็จะได้บวก i อย่างนี้ครับทันผมไหมครับก็จะได้บวก i ก็จะได้บวก iนะครับก็จัดเรียงใหม่ให้มันเป็น IJK ครับก็จะได้เท่ากับ 981i อย่างนี้นะครับบวกด้วย 1471.5j อย่างนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์ M3 ก็มาดูเวกเตอร์ตัวที่4ครับเวกเตอร์ M4 เวกเตอร์ M4 เวกเตอร์ M4 ก็จะเป็นอะไรครับRBY RBY cross ด้วย F1 RBY cross ด้วย F1 ครับก็มาดูจุด Y ครับจุด Y จุด Y เป็นจุดอะไรเอ่ยจุด Y ก็จะเป็นจุด Y ก็เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับจุด y นักศึกษาบอกหน่อยครับจุด y เป็นอะไรครับ x เป็นเท่าไหร่ครับ x ก็เป็น 1.5 นะครับ y ก็เป็น0ครับก็เป็น 1.5i เป็น 1.5 ครับ 1.500 อย่างนี้นะครับจุด b ก็เป็นเหมือนเดิมครับ320อย่างนี้นะครับ320อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r อะไรครับ r by ก็เอาจุด y เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบจุดต้นนะครับก็เป็น 1.5i เห็นนะครับอ๋อไม่ใช่ครับ 1.5 ลบ3ครับ 1.5 ลบ3ก็เหลือลบ 1.5 ครับลบ 1.5i ครับลบ 1.5i แล้วก็ลบ 2j ครับนะครับเห็นไหมครับเอาตัวนี้ตั้งนะครับตัวนี้ติดลบครับเอาตายผมไม่ทันเห็น3ผมขอโทษนะผมไม่ทันเห็น3ขอบคุณมากครับผมไม่ทันเห็น3ผมดูตารางเป็น0ผมขอโทษด้วยตรงนี้ต้องไปลบ 1.5 ขอบคุณครับลบ 1.5i ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับขอโทษด้วยผมเมื่อกี้ตาลายไปนิดหนึ่งตรงนี้ต้องติดลบครับเสร็จแล้วก็ต้องมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีเครื่องหมายลบครับนะครับนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีเครื่องหมายลบภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องกลายเป็นติดลบแทนครับขอบคุณครับนะครับนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 1.5i ครับลบด้วย 2j ครับผมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้ว cross ด้วยเวกเตอร์ f1 ครับ cross ด้วยเวกเตอร์ f1 จำได้ไหมเวกเตอร์ f1 คืออะไรเวกเตอร์ f1 ก็คือลบ 300k ครับลบ 300k ก็เอาลบ 300 มาใส่ตรงนี้ครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยครับก็เอา300คูณกับ 1.5 ลบลบก็กลายเป็นบวกครับ300คูณกับ 1.5 ก็กลายเป็น450ครับ450ครับเราก็มาดูตรงนี้ครับ i j แล้วก็ k แบบนี้นะครับ i j แล้วก็ k แบบนี้ครับ i cos k เป็นไงครับ i cos k นะครับอย่างนี้นะครับผมโยงให้นะครับ i cos k ตรงนี้นะครับ i cos k ก็เป็นอะไรครับเป็นลบ j ครับผมอย่างนี้นะครับลบ j ครับเสร็จแล้วก็ลบๆกลายเป็นบวกครับบวกด้วย600ครับนะครับ200ลบ2คูณด้วยลบ300ก็เป็นลบก็กลายเป็นบวก600เสร็จแล้วก็เป็น j cos k ครับ j cos k มันก็เป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับก็ออกมาเป็น i ครับก็ i ก็จบด้วยเท่าไหร่ครับ
600i ครับ600i -450j ครับนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำเฉดสีเอาไว้นิดนึงครับเฉดสีม่วงแล้วกันนะครับสีม่วงก็จะกลายเป็นนะครับม่วงนะครับ m ตัวที่สาม m ตัวที่สองแล้วก็ m ตัวที่หนึ่งแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับเราก็มา summation moment กันครับ summation moment เท่ากับศูนย์ครับครับเราก็ summation moment นะครับ summation moment เท่ากับศูนย์ครับ summation moment เท่ากับศูนย์ก็มาดู m หนึ่งครับเวกเตอร์ m หนึ่งครับเวกเตอร์ m หนึ่งได้เท่าไหร่ครับลบสอง az i ครับลบสอง az i ลบสอง az นะครับก็ใส่ i ตรงนี้ครับบวก 0j ครับแล้วก็บวกด้วย 0k อย่างนี้นะครับเข้าใจมั้ยครับเสร็จแล้วก็เป็นเวกเตอร์ m2 ครับเวกเตอร์ m2 ครับเวกเตอร์ m2 แบบนี้นะครับเวกเตอร์ m2 ก็ได้อะไรครับเป็น j ครับก็เป็น 0i 0i ครับผมบวกด้วย 3tc j ครับผมบวกด้วย 0k ครับ m ตัวที่2นะครับแล้วก็เป็น m ตัวที่3ครับ m ตัวที่3ก็เป็น 981i 981i ลบด้วย 147.5j ครับ 981i นะครับลบออกด้วยเท่าไหร่นะครับ1471.5 อย่างนี้นะครับ j บวกด้วย 0k ครับบวกด้วย 0k ครับแล้วก็เป็น m ตัวที่4ครับm ตัวที่4ก็เป็น 600i ลบด้วย 450j ครับบวกด้วย 0k ครับเข้าใจครับเข้าใจครับเสร็จแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายก็คือตัว4ครับตัว4ครับตัว4นะครับตัว4ก็ตอนนี้ใช่ไหมครับตัว4ก็เป็นอะไรครับเราเขียนไว้แล้วลบ 200j ลบ 200j เป็นลบ 200j นะครับลบ 200j ศูนย์ไอครับแล้วก็บวกด้วยศูนย์เคอย่างนี้นะครับครบหมดละครบหมดละแล้วก็ผลรวมของโมเมนต์ทั้งหมดก็ต้องเป็นศูนย์ครับบวกกันแบบนี้นะครับก็พอเราผลลัพธ์ของโมเมนต์ตรงนี้ต้องได้ศูนย์ไอครับบวกด้วยศูนย์เจครับแล้วก็บวกด้วยศูนย์เคครับเห็นนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่ารอบแกนนี้มันเป็นศูนย์หมดเลยนะครับรอบแกน z มันเป็นศูนย์หมดเลยรอบแกน z มันเป็นศูนย์หมดเลยหรือพูดง่ายคือมันไม่มีการหมุนรอบแกน z ด้วยกรณีแบบนี้นะครับอ่ะเราลองดูโจทย์ก็ได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับแกน z มันอยู่ตรงนี้นะครับแกน z มันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันไม่มีทางหมุนรอบแกน z เลยเพราะว่าแรงมันอยู่บนเพลนนะครับมันก็เลยไม่มีการหมุนรอบแกน z นะฮะตัวแปรมันเลยหายไป1ตัวนะฮะเพื่อง่ายคือรอบแกน z มันจะไม่มีนะครับสมการมันจะหายไป1สมการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันจะออกมาเป็นแค่5สมการ5สมการนะครับมันก็จะได้แบบนี้ครับลบ2 az นี่นะครับลบ2 az บวกด้วย981บวกด้วย981บวกด้วย600จับเท่ากับศูนย์เป็นสมการที่4ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็จะได้3 tc ครับลบด้วย1475 1471.5ครับลบด้วย450ครับลบด้วย200ครับจับเท่ากับศูนย์ครับเป็นสมการที่5เห็นไหมครับโอเคไหมครับเราก็จากสมการที่5ครับเราก็แก้สมการเลยนะครับจากสมการที่5เนี่ยเราจะได้ TC เท่ากับ CC เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะย้ายข้างไปนะครับก็จะย้ายข้างไปนะครับ TC ก็จะกลายเป็น200
บวกกับ450ครับผม200บวก450แล้วก็บวกด้วย 1471.5 ครับ 1471.5 ครับ200บวก4โอเคครับแล้วก็หารด้วย3ครับได้707ครับ 707.2 นิวตันครับยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรายังไม่ต้องไปใส่หน่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตอบคำตอบกันได้ AZ ครับ AZ ก็มาจากสมการที่4ครับ AZ มาจากสมการที่4ก็กลายเป็น981แล้วก็บวกด้วย600ครับ981แล้วก็บวกด้วย600ย้ายข้างไปก็ติดลบลบเจอ2ข้างหน้าก็หารด้วย2ครับเหลือ790.5ครับ 790.5 790.5โอเคไหมครับ 790.5 ครับเห็นนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปสมการที่1ถึง3ครับสมการที่1ถึง3เราก็จะได้ bx by bz เป็น0แล้วก็กลับมาตรงนี้ครับ bx เท่ากับ0 by เท่ากับ0ครับเราก็จะเหลือตัวสุดท้ายสมการที่3ครับก็คือ az บวก bz บวกด้วย tc az นะครับก็เป็น 790.5 บวกด้วย 707.2 ครับแล้วก็บวกด้วย bz เท่ากับ1281นี่นะครับในสมการที่1สมการที่2อันนี้เป็นสมการที่3ครับเราก็จะหา bz ได้ bz ก็จะได้เท่ากับ1281ลบด้วย 790.5 นี่อันนี้ใหญ่ข้างป่ะอ๋อถูกแล้วลบด้วย 707.2 ครับก็จะได้เท่ากับลบ 216.7 อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือคำตอบนะครับเราก็กลับมาดูตรงนี้ครับคำตอบเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับ bx เป็น0ครับนิวตัน by เท่ากับ0นิวตันนะครับแล้วก็ bz นะครับเท่ากับ 216.7 อย่างนี้นะครับนิวตันถ้าเราไปแบบนี้ครับอันนี้ก็จะไปตามแนวแกน x อยู่แล้วอันนี้ไปตามแนวแกน y นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่ทิศทางให้มันให้ถูกนะครับมันก็จะติดลบครับมันก็จะเขียนยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็แนวแกน z นะครับไอ้ตัวนี้ bz เนาะ xyz อยู่ตรงนี้นะครับ xyz อยู่ตรงนี้ครับก็ต้องมาเขียนแบบนี้ครับต้องเขียนแบบนี้นะครับ xy แล้วก็เขียนแบบนี้ครับนี่นะครับเราต้องเขียนแบบนี้นะครับ bx เป็น0แต่ว่าทิศทางมันก็ทางนี้ครับ by แบบนี้นะครับbz คำนวณออกมาติดลบก็แปลว่าทิศทางแบบนี้ครับนะครับ tc ครับ tc ครับเท่ากับ 707.2 ครับนิวตันนะครับทิศทางขึ้นนะครับตามแนวแกน z ครับบวก az ครับเจ็ดเก้าศูนย์จุดห้านิวตันนะครับแล้วก็ที่ทำเราเสร็จอย่างนี้ครับนี่คือคำตอบครับมีใครจะถามอะไรไหมครับโอเคครับ